ผู้สูงอายุเฮทั่วไทยรัฐประกาศข่าวดีแล้วรัฐช่วยเหลือทั่วประเทศไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ a ฟ e b o o k ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาล โดยทางเทศก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าสอทประกาศปี66เป็นปีสูงไวัยไทยเตรียมมอบบริการวัสดุอุปกรณ์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขได้ประก,กาศให้ปี66เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยจะดำเนินการมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุตลอดทั้งปี66ดังนี้ 1. แว่นสายตาจำนวน500,000ชิ้น 2. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน5ล้านชิ้น 3. ฟันเทียมและรากฟันเทียมจำนวน36,000รายนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้อสอม,มและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการคัดกรองความถดถอยกด้าน ด้วย Bluebook Application ครอบคลุมผู้สูงอายุอย่างน้อย10ล้านคนรวมทั้งระบบส่งต่อผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเข้ารับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับที่มีคลินิกผู้สูงอายุรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารถแถลงประกาศปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทย จัดบริการดูแลสุขภาพเป็นของขวัญปีใหม่ผู้สูงอายุทั่วประเทศทั้งคัดกรองสุขภาพมอบวัดสดุอุปกรณ์จำเป็นคือแว่นสายตา5,000 500, ชิ้นผ้าอ้อมผู้ใหญ่5ล้านชิ้นฟันเทียมและรากฟันเทียม36,000รายนายอนุทินกล่าวว่าปี2,566ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์กระทรวงสาธารณสุขในฐานะองค์กรหลักด้านสุขภาพของประเทศ จึงประกาศให้ปี2566เป็นปีแห่งสุขภาพสูงไวัยไทยเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึงพร้อมมอบบริการและวัสดุอุปกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพแก่ผู้สูงอายุเป็นของขวัญปีใหม่ตลอดปี2566ประกอบด้วยการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุการจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกระดับ การมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุได้แก่แว่นสายตาจำนวน5 0,000นชิ้นผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน5ล้านชิ้นฟันเทียมและรากฟันเทียมจำนวน36,000รายโดยมีหน่วยบริการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการส่งมอบของขวัญดังกล่าวแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเ,เสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ